สุชาติอุตสาหะส.ส.เพชรบุรีพรรคพลังประชารัฐในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรแถลงถึงการประชุมกรรมาธิการว่าช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมามีประเด็นเรื่องข้อกฎหมายกฎกระทรวงและกฎมหาเถรสมาคมที่เกี่ยวข้องกับอดีตพระกาโตและศรีกาตองที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยกรรมาธิการได้เชิญตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงได้แก่สำนักพุทธศาสนาแห่งชาติกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบบปป.รวมถึงพนักงานสอบสวนที่ทำคดีนี้ซึ่งใช้เวลาหารือกันกว่า2ชั่วโมงมีการซักถามเรื่องข้อกฎหมายและเส้นทางการเงินข้อสรุปคือกรณีข้อกฎหมายกฎกระทรวงและกฎมหาเถรสมาคมถ้าพระภิกษุปาราชิกแล้วจะกลับมาบวชใหม่ได้หรือไม่ทางสำนักพุทธชี้แจงว่าทั้งประเทศมีพระภิกษุ 250,000 รูปมีวัดและสำนักสงฆ์ 42,000 แห่งและที่พักสงฆ์ 10,000 แห่งต้องยอมรับว่าฐานข้อมูลของสำนักพุทธยังไม่สามารถปรับให้เป็นปัจจุบันได้ดังนั้นการยืนยันตัวตนในบางครั้งหากต้องอาบัติปราชิกในกรณีที่เสพเมถุนและหากเกิดเหตุเช่นนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชหรือบางครั้งอาจจะเกิดเหตุในจังหวัดอื่นอาจจะเป็นบุคคลเดิมหรือไม่และถ้ามีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลด้วยจึงทำให้ไม่สามารถยืนยันข้อมูลปัจจุบันได้โดยสำนักพุทธยืนยันว่าจะไปปรับปรุงข้อมูลในส่วนนี้โดยเร่งด่วนนายสุชาติกล่าวต่อว่าส่วนการแต่งตั้งรักษาการแทนเจ้าอาวาสตามพรบ.สงฆ์มาตรา36 37 39กรณีของอดีตพระกาโตะจะถูกต้องตามระเบียบข้อกฎหมายหรือไม่ได้รับการชี้แจงว่าอดีตพระกาโตะไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายเพราะไม่ได้มีคำสั่งที่แต่งตั้งถูกต้องตามระเบียบซึ่งเจ้าพนักงานตามกฎหมายที่ถูกต้องคือเจ้าอาวาสวัดบพารามซึ่งเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายขณะที่การเปิดบัญชีและอำนาจการเบิกถอนเงินในบัญชีของวัดต้องแยกเป็น2ส่วนบัญชีเป็นชื่อของวัดซึ่งถูกต้องแต่ผู้มีอำนาจในการถอนเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบเพราะทั้ง3คนมีชื่อในการเบิกจ่ายไม่ได้เป็นรักษาการเจ้าอาวาสหรือวิทยาวัจกรเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องไปสืบต่อว่าเงินในส่วนนี้เข้ามาอย่างไรรวมถึงการเบิกจ่ายที่ไม่มีอำนาจผลจะเป็นอย่างไรแต่สิ่งหนึ่งที่บอกได้คือจำนวนเงินที่เบิกจ่ายออกจากวัดมีมากกว่า 600,000 บาทตามที่ปรากฏเป็นข่าวเฉพาะเดือนเมษายนที่ผ่านมาก็มากกว่า 600,000 บาทแล้วแต่ตัวเลขที่ชัดเจนยังไม่สามารถเปิดเผยได้ซึ่งทางฝ่ายสืบสวนกำลังตามอยู่กรณีนี้น่าจะเข้าข่ายที่จะสามารถเอาผิดฐานยักยอกทรัพย์ได้ทางพนักงานสอบสวนยืนยันแล้วซึ่งจะรวบรวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับอดีตพระกาโตะในฝ่ายต่างๆด้วยหากมีความชัดเจนกว่านี้จะแจ้งให้ทราบต่อไป